บริษัทโคโลนเมสเซ่ประเทศไทยบริษัท Exploring Global Network จำกัดจับมือพันธมิตรจัดงานแสดงสินค้านานาชาติที่เกี่ยวเนื่องกับผลิตภัณฑ์และของใช้จำเป็นสำหรับแม่และเด็กแห่งภูมิภาคอาเซียนกินไอชิวเกนอาเซียนระหว่างวันที่25-27เมษายน2567ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจฮอ 5-6 กรุงเทพโดยเปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการเจ้าของแบรนด์หรือผู้นำเข้าที่ต้องการสินค้าแม่และเด็กพรีเมียมได้มาจับคู่ธุรกิจภายใต้ Business Matching Programming พร้อมติดอาวุธด้วยหัวข้อสัมมนาดีๆเน้นโอกาสทางธุรกิจของสินค้าแม่และเด็กขาดเม็ดเงินสะพัดภายในงานไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านบาทงานกินไอชิวเกนเนี่ยนะครับที่จะจัดขึ้นในวันที่25-27เมษายนที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจเนี่ยนะครับอ5หรือ6เนี่ยนะครับก็ได้รับการเติบโตอย่างมากนะครับประมาณ 8,500 ตารางเมตรนะครับซึ่งมีแบรนด์จากชั้นนำจากทั่วโลกซึ่งเกี่ยวข้องกับแม่และเด็กเนี่ยนะครับประมาณ300แบรนด์กว่าทั่วโลกนะครับแล้วก็เรามีจำนวนเอ็กซ์เพอร์เพิ่มมากขึ้นนะครับเกือบ200กว่ารายนะครับจาก15ประเทศนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้เราฟื้นตัวจากโควิดเต็มที่แล้วการเดินทางเนี่ยเป็นอิสระนะครับคือเข้าใจว่าเราคาดการว่าจะมีคนเข้ามาชมงานเนี่ยนะครับไม่ต่ำกว่าช่วงระหว่างประมาณ 10,000 คนนะครับโดยที่จากต่างประเทศเนี่ยนะครับเราคาดการไว้ประมาณ 40-50 ประเทศด้วยกันที่จะเดินทางเข้ามาตอนนี้เราเริ่มเปิดระบบลงทะเบียนเรียบร้อยนะครับในการจัดงานเนี่ยตอนนี้เรามีความเต็มพร้อมมากกว่า 90% นะครับแล้วก็นอกจากงานแสดงสินค้าที่เกี่ยวข้องกับแม่และเด็กแล้วเนี่ยนะครับเราเพิ่มสีสันนะครับเพื่อให้มีความสนุกมากขึ้นนะครับใกล้ชิดกับประชาชนทุกท่านมากขึ้นก็อยากจะเรียนเชิญเข้าไปดูนะครับเราจะมีการประกวดน้อยคินและจูเอ็นนะครับเรามีการประกวด Innovation Award ซึ่งผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับแม่และเด็กที่แล้วก็มีสัมมนาต่างๆมากมายนะครับทั้งให้ความรู้ให้แรงบันดาลใจมีกิจกรรมจากองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์นะครับซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการพัฒนาการของเด็กในเรื่องวิทยาศาสตร์สอนวิทยาศาสตร์อย่างง่ายๆนะครับนอกจากนั้นเนี่ยนะครับเราก็ยังเปิดโอกาสให้คนที่ลงทะเบียนล่วงหน้านับแต่วันนี้เป็นต้นไปเนี่ยนะครับได้รับของที่ระลึกทุกท่านนะครับโดยเฉพาะนิทานเด็กที่เป็น3มิติแล้วก็อาจจะมีฟิกเกอร์ที่เด็กๆกำลังสะสมด้วยนะครับก็มีความคืบหน้าอย่างมากนะครับคือทางหอการค้าไทยเองนะครับเราเห็นถึงความสำคัญนะที่สำหรับพวกเด็กและเด็กทารกด้วยเนี่ยมีความสำคัญมากเพราะเนื่องจากว่าขณะนี้เราต้องยอมรับนะครับว่าโดยเฉพาะประเทศไทยนะเด็กเกิดน้อยกว่าคนเสียชีวิตด้วยนะฉะนั้นอันนี้เนี่ย เราต้องให้ความสำคัญนะเด็กตั้งแต่ยังเกิดเลยนะการวิวัฒนาการของเขาเป็นอย่างไรบ้างเราจะพ่อแม่นี่มีความรู้นะแล้วก็ขณะเดียวกันก็ใส่ใจนะครับขณะเดียวกันก็ยังมีปู่ย่าตายายที่มีอายุยืนอย่างนี้เนี่ยเขาจะให้ความสนใจนะครับกับเด็กนะครับแล้วก็เด็กทารกด้วยไม่ว่าเรื่องการศึกษาเอ่ยตั้งแต่เกี่ยวกับการเลี้ยงดูของเขานะครับต่างๆเนี่ยผมคิดว่าการจัดงานครั้งนี้เนี่ยไม่เพียงแต่นะจะมาให้ผู้ชมเนี่ยได้เห็นถึงเรื่องวิวัฒนาการเกี่ยวกับเรื่องพวกสินค้าต่างๆแล้วเนี่ยนอกจากนั้นแล้วเนี่ยสิ่งสำคัญก็คืออาหารสมองนะครับให้กับพวกพ่อแม่นะครับแล้วก็คนที่จะเข้ามาร่วมงานด้วยฉะนั้นมันก็จะมีการจัดสัมมนานะครับขณะเดียวกันก็ยังเป็นที่ศูนย์รวมนะครับในการที่พวกพ่อแม่ทั้งหลายเด็กๆ เนี่ยได้มาพบกันผมว่าเป็นการ เล่านะครับแล้วก็มาแชร์ประสบการณ์ซึ่งกันและกันผมว่าเป็นเวทีที่ดีมากเลยครับ เรามีโปรแกรมเรียกว่า Hosted Buyer Program นะครับเราคิดว่าไม่ต่ำกว่า300คู่นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยนะครับทางออฟฟิศของโคโลเมเซ่เนี่ยนะครับได้ทำการเจรจาเชิญนะครับผู้ซื้อผู้นำเข้าจากต่างประเทศเนี่ยนะครับเพื่อเข้ามาชมนวัตกรรมและสินค้านะครับในงานด้วยกันนะครับผมก็คาดการว่าจะมีรายได้สะพัดไม่ต่ำกว่า 1,000-2,000 ล้านนะครับในช่วงระหว่างงานที่เกิดขึ้นแล้วก็แต่หัวใจสำคัญเนี่ยเราเน้นที่พาร์ทเนอร์ชิพนะครับการจับคู่ธุรกิจแล้วก็กว่าประสบความสำเร็จในงานแล้วโดยเฉพาะการสร้างแรงบันดาลใจให้กับ SME ไทยนะครับถึงแม้ที่ท่านประธานได้เรียนว่าอัตราการเกิดของเด็กไทยเนี่ยค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับประเทศอาเซียนในเพื่อนบ้านนะครับแต่ว่าเรากลับพบว่าการใช้เงินต่อเด็ก1คนเนี่ยนะครับค่อนข้างสูงแล้วก็เป็นการจำนวนสูงมากเนื่องจากคุณพ่อคุณแม่ก็มีฐานะแล้วก็ดีขึ้นแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีการศึกษาที่สูงขึ้นนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยนอกจากนั้นเนี่ยเราก็ยัง
เน้นถึงเรื่องความปลอดภัยของเด็กนะครับสินค้าที่มีความยั่งยืนแล้วก็มี eco-friendly นะครับเรื่องเกี่ยวข้องกับความยั่งยืนของทุกสินค้าแล้วก็มีเรื่องเทคโนโลยีด้วยงานสินค้าที่เป็นดิจิตอลนะครับอย่างเช่นของเล่นที่พ่อแม่สามารถเช็คได้ทั้งแอปต่างๆนะครับดูความพัฒนาการของเด็กต่างๆซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นเทรนด์ทั่วๆไปนะครับก็คนที่เข้ามาเนี่ยนะครับถึงแม้ยังไม่ได้อยู่ในธุรกิจแม่และเด็กก็ตามเนี่ยครับได้มาดูเทรนด์เนี่ยก็จะเห็นภาพในอนาคตของธุรกิจได้ชัดเจนขึ้นในอุตสาหกรรมนี้ครับนอกจากนั้นแล้วนะครับเรื่องอาหารต่างๆแล้วก็ยังวิธีนะในการที่จะเลี้ยงเด็กนี่ก็เป็นสิ่งที่สำคัญและเราเห็นนะครับว่าที่ดีก็คือเราดูนะครับว่าชื่องานเนี่ยคินอันจูเก้นนะอาเซียนนะครับซึ่งเราพบว่านะครับว่า10ประเทศเนี่ยมีประชากร660ล้านคนเนี่ยมีอีก5ประเทศนะมีประชากรเขาเพิ่มขึ้นนะตรงกันข้ามกับสวนทางกับของประเทศไทยอย่างเช่นอย่างพวกลาวพวกกัมพูชาหรือเมียนมาเองนะโดยเฉพาะทางเวียดนามเองนะก็เนี่ยเป็นประเทศที่อยู่ใกล้เคียงกันกับเรานะเพื่อนเพื่อนบ้านเราเป็นตลาดที่ใหญ่มากแล้วเราก็ยังต้องการที่จะเอาแรงงานของเขานะหรือคนของเขาเนี่ยมาทำงานในประเทศไทยแล้วก็มาพัฒนาของเขาด้วยผมว่าเป็นการเสริมเศรษฐกิจในระยะสั้นและระยะยาวด้วยนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยยังมี2ประเทศที่เป็นประเทศมุสลิมอย่างอินโดนีเซียใช่ไหมประชากรเขาก็เพิ่มขึ้นอีกประเทศหนึ่งที่คนไม่ค่อยคุยกันก็คือฟิลิปปินส์เขาเป็นประเทศที่แคทอลิกเป็นศาสนาคริสต์นะก็เป็นประเทศที่เขาบอกว่าไม่มีการคุมกำเนิดนะคุมกำเนิดไม่ได้เขาก็มีประชากรที่มากขึ้นนะซึ่งผมก็คิดว่างานนี้เนี่ยเหมาะสมมากเลยครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะสำหรับการจัดงานทั้งนี้ด้วยครับก็งานจะจัดงานคินแอนด์คิวเอ็นเนี่ยนะครับหรือว่างานแม่และเด็กแห่งอาเซียนเนี่ยนะครับจะจัดขึ้นณวันที่25ถึงวันที่27เมษายนนะครับณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะครับห5ถึงห6ใช้พื้นที่ประมาณ 8,500 ตารางเมตรนะครับฝากลงทะเบียนได้ที่ www.kinandjuen.asia นะครับก็แล้วก็ติดตามได้ทุกช่องทางโซเชียลแพลตฟอร์มของเรานะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram นะครับ TikTok LinkedIn ต่างๆนะครับก็เรียนเชิญทุกท่านนะครับ